คุณบอลครับสวัสดีครับค่ะตลาดในวันนี้ก็ปรับฐานหรือเปล่านะฮะยืนทรงก็ถือว่าแข็งแรงค่ะแต่ว่าวอลุ่มน้อยแต่ถือว่าแข็งแรงทีเดียวนะฮะก็ใช้ได้ใช้ได้ครับตลาดแบบนี้นะฮะก็ว่ากันไปตามจังหวะของตลาดไปค่ะวันนี้เราสดดีค่ะเมื่อวานเราก็ก็ต้นสัปดาห์มาเราก็มีหลายตัวนะฮะมีตัว E ตัว E ก็ยังดีอยู่นะยังแข็งแรงอยู่เรามี RWI ก็ยังถือว่ายังไปได้อยู่ดีอาซิฟาก็ดีนะขึ้นขึ้นยิ่งลงอยู่นะฮะแล้วก็ Gcap ก็ดีเหมือนกันก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้มีตัว Jasmine Telecom ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมฮะมีตัวนี้ตัวหนึ่งที่ยังไม่ประสบความสำเร็จระยะสั้นยังย่อลงมาไม่เป็นไรแต่ว่าดูกราฟของ JTS แล้วผมว่าใช้ได้ยังโอเคอยู่ไม่เสียทรงตัวไหนนะJTS เมื่อวานให้ป่ะไม่แน่ใจเมื่อวานให้ E ฮะให้เมื่อวานให้ E ฮะค่ะเพราะเมื่อวานเรามี2รอบนี่เนาะใช่ค่ะมี E กับ JTS นะฮะ E กับอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละ JTS อีกตัวหรือเปล่าฮะคุณม่อนหรือว่า GCAP ค่ะอ๋อ GCAP นะฮะผมสับสนนะฮะหลายรายการเลยมันโอ้โหตายแล้วหุ้นของพี่ทั้งกระดานทั้งตลาดเลยละเนี่ยเอาเมื่อวานให้ E ค่ะดีครับโอ้วันนี้สวยเลยนะฮะวันนี้ให้ตัวนี้ดีกว่าค่ะตัวที่เคยให้ในรายการเมื่อสักครึ่งข้อเดือนที่แล้วค่ะแล้วก็ราคามันนิ่งไปนานแล้วก็วันนี้ราคาเริ่มมาผมคิดว่าตัวนี้ยังไงก็ตามเนี่ยราคาพื้นฐานมันไกลกว่านี้ครับเพราะว่าปีหน้าเป็นปีที่ดีของเขามากๆนะครับได้งานหลายงานนะฮะเคยให้ตัวนี้ไปแล้วเอาบอกชื่อเลยนะครับบางกอกเดคอนฮะแบงกอกเดนจิลัส BKD พูดให้มันเพาะหน่อยโอ้โหโหโทษทีแม้ติดนะฮะบางกอกเดนจิลัสพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนก็ตกใจหมดมันพ้นสมัยตอนนั้นไปแล้วตอนที่ลงมาแล้วตอนนี้เข้าตลาดลงแรงๆพ้นไปแล้วนะฮะตอนนั้นราคาคืออยู่สูงนะฮะสูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ 5-6 บาทนะฮะตอนนี้ราคาลงมาอยู่ตรงนี้ผมว่าใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยนะครับก็ให้เดี๋ยวเราจะต้านไปนะครับมีทั้งเรื่องของงานวัสดุก่อสร้างรุ่นงานหมอแล้วก็ปีหน้าจะมี property 3,000 ล้านนะครับให้แนวต้านไว้ก่อนเลยผมว่ามันจะกลับขึ้นไปดูจากโซนกราฟนะฮะมันจะกลับขึ้นไปประมาณสัก3บาท76เป็นไฮตรงนี้ผ่านตรงนี้ไปได้ยาวครับนะ376นะ376แนวต้านตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ362โอ้362 376ผ่าน376ไปได้นี่เบาเลยครับแล้วก็จุดคัทนะฮะจากตรงนี้เท่าไหร่362จุดคัดเราก็ให้354แล้วกัน 3.54 ถ้าลงมาตรงนั้นคัดไปแต่ราคามันถือว่าบอททอมมากๆตัวนี้ผมอยากให้นักทุนซื้อตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดมีกำไรแบ่งขายครึ่งแล้วแบ่งถือหุ้นดีครับดีเคดีหุ้นดีหากมีกำไรแบ่งขายใช่ไหมฮะแบ่งขายแบ่งถือนะฮะแบ่งขายครึ่งหนึ่ง376ก็แบ่งขายได้ครึ่งหนึ่งแบ่งถือได้หน่อยนึงถือไปไหนฮะถือไปไหนก็ผมอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าเกิดผ่าน376นี่มันไปยาวเลยอ๋อก็ไปยาวเลยคำตอบของพี่ถ้าเห็น376คือที่376ถ้าเห็น376เนี่ยเราก็อย่าไปขายทั้งหมดเดี๋ยวเราอาจจะมันอาจจะไหลขึ้นไปนะฮะไหลไปจะได้ไม่เสียของอันนี้สตอรี่ของเขาอะไรไหมครับพี่ไม่หมอนกับเรื่อง property อะไรคอนโดฮะคอนโดครับ3,000ล้าน3,000ล้านเขาทำไปแล้วใช่ไหมคะเขากำลังคาดว่าไตรมาส1จะเริ่มมีทยอยรับรู้รายได้ครับปีหน้าดีมากปีหน้าเป็นปีที่เจ้ากระโดดมียอดโอนเข้ามาเหรอฮะใช่ครับเจ้ากระโดดเลยทีเดียวเป็นตัวหนึ่งที่ได้คอมเมนต์ครับคือได้คอมเมนต์ข้ามปีเพราะว่าถ้าปีหน้าราคามันจะไม่ได้ตรงนี้แล้วไงค่ะมูลค่ามันจะดีขึ้นในปีหน้าจากตัวรายได้ที่เข้ามาใช่เลยครับใช่เป็นตัวหนึ่งที่ได้คุยเขามองว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีในอนาคตค่อนข้างดีในอนาคตในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้มีหลายตัวเช่นเคยบอกแล้วเทียบกับดีคอนไงเทียบกับดีคอนตารางดีคอนก็เริ่มมีงานมาตัวแบบบางกอกไดคอนเพิ่งเข้ามาก็เป็นตัวที่มีงานเพิ่มขึ้นเยอะนะครับมีเคดีเป็นตัวหนึ่งที่เราติดไม้ติดมือแล้วกันสำหรับคนที่ชอบหรือไม่ชอบก็ติดไม้ติดมือไปหน่อยนะครับเราก็หมดแล้วหนีวิกนี้นะครับวิกนี้จะเจอกันสัปดาห์หน้าแต่ก็จะถือไปเจอพี่สัปดาห์หน้าไหมล่ะ
ครับก็ลองดูครับ BKD จริงๆแต่ว่าจะบอกนิดนึงบอกนิดนึงนะแถมนะแถมหุ้น3ตัวที่อยากให้มีในพอร์ตตัวไหน3ตัวที่อยากให้มีในพอร์ตแล้วผมแนะนำบ่อย1คือพระเอก2คือฟิลเตอร์3คือมิลานท่องไว้มิลานเดี๋ยวมิลานตัวไหนพี่ลืมไปหาเอาดิ1คือมิลาน2คือฟิลเตอร์3คือพระเอกให้นักทุนไปหาเป็นหุ้น3ตัวที่นักทุนน่าจะมีในพอร์ตเดี๋ยวหุ้นมิลานเนี่ยมีชื่อย่อเขาครับหุ้นอะไรฮะ AC มิลานหุ้นอะไร EIC อ่ะโอ้โหอันนี้แบบสมองมีการรีแอคกับพี่อัตโนมัติเลยนะไม่รู้ตัวเนี้ยยายนั่งดูเนี่ยมีติดไม้ติดมือไว้เดี๋ยวนะฮะหุ้นมิลานนี่บาท66 FVC ใช่ไหมหุ้นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ FVC ใช่ไหมพี่ใช่ครับ 3.38 เดี๋ยวนะ AJD เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกำลังเช็คข้อมูลแป๊บหนึ่งค่ะAJD นี่ตอนนี้บาท64ครับนี่ต้องมีในพอร์ตเลยเหรอฮะคือ3ตัวเนี่ยในรายการเราเนี่ยเราให้ตั้งแต่ราคาไม่กี่ตังค์นะค่ะถ้าถึงตรงนี้ผมก็ยังบอกว่าก็ยังโอเคอยู่ยังน่ามีอยู่ยังน่ามีอยู่ยังน่ามีอยู่ครับน่ามีอยู่นี่จดไว้เลยนะทุกคำพูดพี่เลยนะเนี่ยนั่นแหละครับในวันที่10กันยานะเนี่ยครับ10กันยาเนี่ยต้องเมื่อวันนี้10กันยาราคาตรงนี้จดราคาไว้ด้วยนะเนี่ยจะได้ตามพิสูจน์พี่เด็กแนวอยู่ครับ3ตัวหลัก3ตัวเด็ดตัวหน้าหรือตัวหลังเนี่ยนั่นมันหวยแล้วฮะแม้มันก็หวยอยู่ดีพี่ AJD ก็ตัวหน้าตัวมิลานนี่ตัวหลังเลยนะแทงกั๊กก็ตรงกลาง FVC FVC ครับเขาว่ามีทั้ง3ตัวตัวนิดละหน่อยจะได้มีอะไรเป็นลุ้นตื่นเต้นไม่หลับเลยตัวที่ให้รายวันก็อีกเรื่องนึงใช่เดี๋ยวจะหาเลือกไว้สักตัวเลือกตัวไหนดีพี่ยังไม่มีเลย3ตัวเนี้ยตัว EIC จะติดแคชบาลานตัว FVC เหรอฮะ FVC ก็ตัว EIC จะติดแคชบาลานอ๋อติดแคชอันนี้ตัว EIC ตัว FVC ก็พุ่งแรงไปหน่อยนึงอ๋อพุ่งแรงไปหน่อยนึง AJD ยังไม่มียังไม่ติดใช่ป่ะย่อลงมา AJD ยังไม่ติดยังไม่ติดแล้วเหรอ AJD ก็ย่อลงมาก็อาจจะเก็บ AJD ก็ได้ลองดูมั้ยติดใหม่ดินนี่ไม่ใช่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมดิฉันตามดิฉันนั่นนะได้ให้คุณไปให้เป็นทางเลือกไปค่ะเป็นทางเลือกส่วนหุ้นรายวันวันนี้ก็เป็นบางกอกไดคอนแทนค่ะค่ะได้ค่ะครับค่ะสวัสดีครับคุณมอนครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ